สวัสดีครับคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นนะในคลิปนี้ให้ชื่อว่าผ่อนอย่างไรจึงจะดีนะในคลิปนี้เราก็จะนําตารางเงินกู้พิเศษนะแสดงการส่งเงินงวดชําระหนี้แบบเงินต้นบวกดอกเบีย้ยเท่ากันทุกงวดนะมาดูว่านะสูตรคานวณคิดยังไงนะค่ารายงวดที่เราต้องส่งแต่ละงวดนั้นนะนะมีส่วนของเงินต้นนะกับส่วนของดอกเบีย้ย บวกแล้วเท่ากันทุกงวดมาดูเบื้องหลังการคำนวณกันตารางแสดงการส่งเงินงวดชำระนี่เงินกู้พิเศษแบบเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดนะตัวอย่างนี้ก็เอามาจากเว็บของนะ่ะสากรอมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะในตารางนี้เนี่ยนะก็จะมีตัวเลขที่สำคัญก็คือนะวงเงินกู้เนะี่ย กู้เงินหกแสนหนึ่งมืนบาทจำนวนงวดเก้างวดหรือ8ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละตัวเลขที่เห็นขณะนี้คือเลข3ก็หมายถึงร้อยละ3ต่อปีร้อยละ4ต่อปีแป้นตัวเลขเจ็ดนห่ยหกสิบบาทหมายถึงเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ย ที่เท่ากันทุกงวดเนะเพื่อจ่ายหนี้ซึ่งเนะเป็นหนี้เงินกู้6 0 0 0 0บาทเนะเพราะฉะนั้นถ้านะผ่อน12ปี144งวดนะหรือว่า144เดือนเนะเงินต้นเท่ากันเนี่ยนะ6 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยนะี3%ต่อปีนะีก็ผ่อนเดือนละ5,050บาท พราะในคลิปนี้เนี่ยนะจะให้เห็นสูตรคณิตศาสตร์ว่านะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันว่านวะวงเงินกูนะ้อัตราดอกเบีย้ยจำนวนงวดแล้วก็เงินที่ต้องจ่ายแต่ละงวดมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะพอเป็นสูตรคณิตศาสตร์นะคำนวณจริงก็อาจจะไปใช้โปรแกรม Excel นะี นะคำว่าเงินต้นนะก็ขอใช้เป็นตัว p นะอัตราดอกเบีย้ย r ต่องวดนะจำนวนงวด n งวดนะคำว่าค่ารายงวดนั้นเป็นภาษาตำรานะภาษาหนังสือก็หมายถึงเงินที่ต้องนำไปจ่ายในแต่ละเดือนนะก็เน้นอีกครั้งนะอันนี้เอามาจากตารางนะตารางแสดงการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้พิเศษแบบ เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเท่ากันทุกงวดกนะู้เงิน610,000บาทนะดอกเบีย้ย3%ต่อปนะีผ่อนชำระ96งวดนะต้องจ่ายเงินงวดละ7,160บาทอันนี้หมายถึงว่าตารางเงินผ่อนของสหก์อมทรัย์นะ เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังกันว่าสูตรคำนวณได้มาจากอะไรนะมาดูภาษาตำรากันนิดหนึ่งคำว่าวงเงินกู้นะีก็หมายถึงเงินต้นเนะเป็นตัว P ตัวใหญ่นะหก0 0นหบาทนะค่าของเงินในปัจจุบันนะี Present Value แปลนภาษาตำราก็อาจจะมีคำว่าค่าของเงินในปัจจุบันนะมีคำว่า Present Value นะแต่ภาษานะ เข้าใจง่ายก็วงเงินกู้เงินต้นที่กู้มาเนะี่ยอัตราดอกเบีย้ยเนะี่ยร้อยละ3ต่อปี1ปีมี12เดือน1นะ1งวดคือ1เดือนนะเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยก็คือ3%หารด้วย12อันนี้ก็เป็นต่อง,งวดนะ คำว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ดูนะว่าต่อปีหรือต่องวดนีให้มาเป็นต่อปีต่องวดก็าหารได้12สิบจำนวนงวดให้เป็นตัว n 96น96งวดเงินงวดชำระนี้เนี่ยเงินที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนน่ยภาษาตำราเรียกค่าลายงวดตัวนี้นะ จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยทางการทุกงวดเนะี่ภาษาตำราเขาเรียกว่าค่าลายงวดนะ payment ฟั Pay งคำว่า present value นะดอกเบีย้ยต่องวดจำนวนงวดนะแล้วก็ payment ตัวนั้นเนะี่ยเวลาไปใช้เครื่องคิดเลขก็จะได้คุ้นเคยกับคำพวกนี้นะ present value นะจำนวนงวดนะ payment หมายเหตุตัวนี้มาทำความเข้าใจกันนิดนึ่งนะ สูตรคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นเลขไม่ลงตัวนะแต่ตารางเงินผ่อนของสากร์ปัดเศษเป็นเลขลงตัวคำว่าลงตัวนั่นน่ะนะลงตัวชนิดลงหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ด้วยนะไม่ใช่ปัดแบบเฉยๆนะปัดขึ้นหรือปัดลงนะปัดเลขให้หลักนี้เป็นเลขศูนย์นยก็เพื่อง่ายต่อการชําระเงินนะคำว่าเนี 96งวดนะว่าหมายแท้จริงก็คือในงวดที่1ถึงงวด95จ่ายเท่านี้จริงๆ7,160นะแต่งวดสุดท้ายนั้นน่ะนะอาจจะจ่ายน้อยกว่าเนะเพราะว่าเกิดจากการปัดเศษมาเนะเงินต้นที่เหลือดอกเบี้ยก็ไม่ต้องเนะเท่ากับงวดก่อนหน้านี้เนะเพราะในงวดสุดท้ายนะยจะน้อยกว่า7,160 สรุปแล้วนะตารางเงินผ่อนในที่นี้เนี่ยนะเงินกู้6กแ0 0 0นดอกเบี้ย3%ต่อปีผ่อนเกงวดเนี่ยงวดที่1ถึงงวดที่95้าสิผ่อนเจ็ดงวดสุดท้ายตัวเลขจะน้อยลงไปนิดหนึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูเบื้องหลังกันเลยนะมองสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์เลยนะปัดเศษนะี งวดสุดท้ายจะต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยพื้นฐานการคำนวณนันแรกก่อนนะ P ค่าของเงินในปัจจุบันเนี่ยฝากไปเลยนะ N งวดเนี่ยฝาก12เดือนเนี่ยเดือน96เดือนฝากหมายอย่างนเงี้ยนีก็แปลว่าพอคิดดอกเบี้ยทบต้นนีจาก P งวดที่1เนี่ยก็เป็นเงิน คูณเนี่ย p คูณ1บวก r พองวดที่2เนี่ยเงินก้อนนี้ก็กลายเป็น p คูณ1บวก r กนะําลังสองเนี่ยงวดที่3ก็ตัวนี้ยกกำลัง3งวดที่4ตัวนี้ก็ยกกำลัง4เนะี่ยงวดที่ n เนี่ยภาษาตำราเขาเรียกว่า f คือ future value เนะี่ยค่าของเงินในอนาคตเนะี่ยค่าของเงินเนะี่ย p คูณ1บวก r กําลัง n เนี่ย กันเดิมเรามีเงิน p บาทที่นี่นฝากไว้ n งวดคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกงวดปลายงวดที่ n ก็จะได้เงินเป็น p คูณ1บวก r กํลัง n เพราะฉะนั้นในผังงานการเงินตัวนี้นะมีตัวแปรอยู่4ตัวคือ p ค่าของเงินในปัจจุบันเนี่ย f ค่าของเงินในอนาคต r อัตราดอกเบีย้ยต่องวด อย่าลืมนะถ้าให้มาเป็นต่อปี1ง,งวดคือ1เดือนก็ต้องหารด้วย12จํานวนงวดนี่เห็นชัดเจนละนะตัวอย่างการคํานวณน,นะ P คือค่าของเงินในปัจจุบันนะอัตราดอกเบี้ย r เปอร์เซนต่องวดนะจำนวนงวดตัวอย่างนะอันนี้เอาแค่3งวดนะ r ตัวนี้นะ เป็นค่าของเงินในอนาคตของตัวนี้นะความหมายก็คือนะ r คูณ1บวก r กำลังลบ1เพราะคูณด้วยตัวนี้ออกมาเป็นตัว r นะใช้สูตรก่อนหน้านี้แหละนะตัวนี้คูณ1บวก r ได้ R สีเขียวตัวนี้นะเงินก้อนนี้นะีทิ้งระยะไป2งวดก็แปลว่าคูณด้วย1บวก r กำลัง2 War, R ากำลังลบ2กับ R กำลัง2หักล้างกันก็เหลือ R สีเขียวตัวนี้นะเงินก้อนนี้นะฝากไว้ทิ้งระยะไป3งวดคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นก็แปลว่าเอาเงินก้อนนี้คูณกับ1บวก R กำลัง3กำลังลบ3กับกำลัง3หักล้างกันก็เหลือ R สีเขียวตัวนี้นะก็แปลว่านะอาตัวนี้อาตัวนี้อาตัวนี้เนี่ยนะมีค่าปัจจุบันอยู่3ตัวเนี่ย ในทำนองเดียวกันนะ r เนีเป็นค่าของเงินในอนาคตของ r คูณ1บวก r กำลังลบ k ความหมายก็คือถ้าเรามีเงินตรงนี้นะ r คูณ1บวก r กำลังลบ k นีฝากไว้ k งวดปลายทางก็ได้เงินรวมเป็น r ตัวใหญ่เนงงานนี้บอกนี่คือค่าปัจจุบันนี่คือค่าในอนาคต ตัวนี้คือค่าปัจจุบันนะตัวนี้คือค่าในอนาคตนะทำไมจึงเท่ากันก็เงินก้อนนี้ฝากไว้2ง,งวดนะเงินก้อนนี้ฝากไว้3งวดผังงานอันเดียวกันนะแต่มองแบบกลับข้างนะอาคูณนะหนึบวกยกกำลังลบห เป็นค่าปัจจุบันของ R สีเขียวตัวนี้นี่มองแบบย้อนกัดนะอคูณ1นบวกอากำลังลบ1เป็นค่าปัจจุบันของ R ตัวนี้นะ R คูณ R บวก1ยกกำลังลบ2ตัวนี้ก็เป็นค่าของเงินในปัจจุบันของ R ตัวนี้เนี่ยพะวานี่ทิ้งระยะไป2งวด R คูณ1บวกอากำลังลบ3ม นก็เป็นค่าของเงินในปัจจุบันของ r ตัวนี้นเงินก้อนนี้ทิ้งระยะหรือว่าฝากไว้3งวดพอคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นก็คือเอาเงินก้อนนี้คูณกับ1บวก r กําลัง3ก็ได้ R ตัวนี้แทะถ้าเรามีก,นนะการผ่อนชําระ R ตัวที่1ค่าปัจจุบันคืออะไร R ตัวที่2ค่าปัจจุบันคืออะไร R าตัวที่3ค่าปัจจุบันคืออะไรจับบวกทบกัน ก็จะเป็นค่าปัจจุบันของเงินตรงนี้นะก็หมายถึงเงินกู้เริ่มต้นน,นั่นเองตัวอย่างเมื่อกี้นะใช้ลักษณะของ3งวดกรณีทั่วไปเนะีเอ็นงวดแล้วนะ P เป็นเงินต้นนะหรือเงินกู้นะีเริ่มต้นกู้มาเนะี่ยหกแสนหบาทเนะี่หนึ่งแบาทแล้วก็ตามเงินกู้ล่ะออัตราดอกเบีย้ยต่องวดนะ ถ้าให้มาเป็นต่อปีเนี่ยหง,งวดคือ1นงเดือนก็ต้องเอาหารด้วยสิบสองนจำนวนงวดเนี่ยเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดเนี่ยภาษาตามลาเรียกว่าค่าหลายงวดอ่าคูณกับ1บวกอ่ากำลังลบ1เป็นค่าปัจจุบันของเงินก้อนนี่อ่าคูณ1บวกอ่ากำลังลบ2เป็นค่าปัจจุบันของเงินก้อนนี r คูณ1บวกกลังลบ3อันนี้ทิ้งระยะไป3งวดนะก็แปลว่าเงินก้อนนี้เป็นค่าปัจจุบันของ R ตัวนี้ในทดลองเ,เดียวกันนะ R คูณ1บวก r กำลังลบ n อันนี้ก็เป็นค่าปัจจุบันของเงินในงวดสุดท้ายเรามีค่าปัจจุบันทั้งหมดนะ n ตัวจับบวกกันก็คือเงินกู้ที่เรากู้มาในงวดแรก เพราะ้ก็ได้สมก,การแล้วนะว่าเงินกู้เท่ากับนะ่ยค่าปัจจุบันนะทั้งหมด n ตัวนะ่ยเหตุที่กําลังมันต่างกันก็เพราะว่านะแต่ละตัวนะั้นนะงวดที่1ง,งวดที่2ง,งวดที่3เมีนะ่ยมีผลต่อตัวคูณนะยกกําลังลบหนึ่กำลังลบสองกลังลบสานะตัวนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะถัดไปก็ใช้ความรู้ของนักเรียนมปลายจัดรูปพิชคณิตกัน บรรทัดนี้นะมาบรรทัดที่2เนะี่ยแค่เรียงสลับกําลังนะลบหลบสลบสลบเสลับกําลังแค่นี้ลบเอนะลบเบวกหลบสลบสลบหถัดไปนะดึงตัวร่วม r ออกมาดึงตัวร่วมนะหบวกอาร์ำลัง n ออกมาข้างในก็เหลือ1น1บวกอาบวกอาร์ลังสตัวสุดท้ายก็ 1> 1 R, นหนึ่กอาลังเลบหผลบวกอนุกรมเลขาคณิตนะสูตรนี้ก็มาจากนักเรียนมปลายเรียนกันแล้วนะต่อไปก็จัดรูปพิชคณิตนะค่าของเงินในปัจจุบันก็คือวงเงินกู้ตอนเริ่มต้นนะั่นแหลจะเท่ากับเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละง,งวดนะคูณ1นบวก R ลัง n ลบ1นะทั้งหมดหารด้วย R คูณ1บวก R กับหัง N ในทางคณิตศาสตร์นั้นะนะเราสามารถมองเป็นอีกสูตรได้ว่าถ้าเรากู้เงินมา P บาทอัตราดอกเบีย้ย R เปอร์เซนต์ต่องวดผ่อนชำระทั้งหมด N งวดต้องจ่ายงวดละเท่าใหรก็คือ R ตัวนี้นะก็แปลว่าสูตรนี้กับสูตรนี้ใช้ประโยชน์แตกต่างกันนะถ้าผ่อนชำระแต่และงวดเป็น R ตัวใหญ่อัตราดอกเบี้ย r ต่องวด n งวดก็แปลว่าเงินต้นคือ p แต่ถ้าเรากู้เงินมาเนี ok ่ย p บาทอัตราดอกเบี้ย r เต่องวดนะผ่อนชำระ n งวดหรือ n เดือนแต่ละเดือนก็จ่ายเงิน r ตัวใหญ่อันนี้นะตอนนี้ก็เห็นเบื้องหลังสูตรคณิตศาสตร์แล้วนะแต่นะสมก,การทางด้านคณิตศาสตร์นั้นะนะเป็นเลขไม่ลงตัวก็ถือว่าถูกต้องนะ แต่ในการทำธุรกิจจริงนั้น่นะเนี่ยพอก็บอกให้ปัดเศษปัดเศษปัดขึ้นให้หลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะบันค่าตัวเลขก็อาจจะแตกต่างจากสูตรแท้จริงแต่ยังถูกต้องอยู่มาดูเหตุผลกันนะวงเงินกู้610,000บาทอัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีนะ ผ่อนชำระ96งวดจ่ายเงินงวดละ7,160บาทที่มาของตัวเลขตัวนี้ก็หมายถึงว่า p คือ610,000 r คือ3%หารด้วย12ต่องวด n คือ96งวดเห็นไหมพอเราแทนค่า r แทนค่า n แทนค่า p ตัวใหญ่นะผ่อนชำระงวดละ 7,155.04สตางค์นะแต่เนื่องจากนะตารางเงินผ่อนนะที่เรานำมายกตัวอย่างในคลิปนี้เนี่ยก็บอกให้ปัดเศษเป็น7,160นะปัดเศษเป็นเลขจำนวนเต็มหลักหน่วยเป็นเลข0ูนย์เห็นม 7, สูตรคณิตศาสตร์แท้จริงนะเ5 0 4 แต่พอเรามาผ่อนแต่ละเดือนเป็น7160ก็แปลว่าเนะี่ยการผ่อนชำระเงินนั้นนะเนีเราผ่อนชำระเท่านี้เนะี่ยเป็นจำนวน95งวดงวดสุดท้ายไม่ต้องถึงเลขตัวนี้หรอกนะน้อยกว่านิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันต่อว่างวดสุดท้ายจะเหลือเท่าไหรนะ่แนะนำโปรแกรมคำนวณอันแรกก่อนนะโปรแกรม Excel เนะเดี๋ยวมีแน่นอนนะอยู่ท้ายคลิปนะ แต่เนี้เอาโปรแกรม g e o g e b ่ a ก่อนอัตราดอกเบีย้ย3%ต่อปีพอต่อเดือนก็หาด้วย12 96งวดนะวดเงินต้น610,000นะตัวเลขแท้จริงนะแบบไม่ปัดเศษนะ7,155บาท4สตางค์นะ เครื่องหมายของตัวแปรนยมีความหมายทางคณิตศาสตร์แบบนี้ r n เครื่องหมายปกตินยบวก p หมายถึงว่าเราได้รับเงินจากธนาคารในที่นี้คือสหกรณ์นะเราได้รับเงินจากสหกรณ์6 1 0 0 0 0บาทเครื่องหมายเป็นบวกคำนวณแล้วทำไมจ่ายเงินเป็นติดลบติดลบนี่แฝงฟวาหมายว่าในแต่ละเดือนเราต้องนำเงินไปจ่าย ไปคืนให้สหกรณ์อ,อะมาดูผังงานทางด้านการเงินอีกครั้งหนึ่ง3%ต่อปีหารด้12ก็คือ312%ต่องวดเงินต้น610,000ผ่อนชำระทั้งหมด96งวดนีตัวเลขแท้จริงแบบไม่ปัดเศษก็คือ7,155บาท4สตางค์นี ตัวนี้ก็เนี่ยอธิบายแบบคณิตศาสตร์นะสอนหนังสือก็บอกว่าเงินก้อนนี้ทิ้งระยะ1เดือนได้เป็นอาตัวใหญ่7,155.04เงินก้อนนี้นะทิ้งระยะไป2เดือนได้เป็นอาตัวใหญ่นะนะถ้าพูดแบบภาษาตำลาก็เนี่ย1บาท64สตางค เป็นค่าปัจจุบันของเงินในอนาคต7,155บาทสต่สตางคนะ์แต่ตอนนี้นะเราพิสูจน์สูตรเรียบร้อยแล้วนะรู้ p ตัวใหญ่รู้ r ตัวเล็กรู้ n รู้ค่างวดนะเพียงแต่ว่าสากนะหรือว่าเจ้านี้เขาบอกให้ส่งคืนงวดละ7,160นะแล้วงวดสุดท้ายก็ นะจ่ายจริงเท่าที่เหลือนะงวดที่1ถึงงวดที่9 5จ่ายเท่านี้7 1 6นะ 7, ่งวดสุดท้ายเหลือเท่าไหร่จ่ายตามจริงเดี๋ยวเราจะดูกันนะว่างวดสุดท้ายเหลือเท่าไหร่จ่ายตามจริงมีค่าเท่าไหรนะ่ตัวอย่างนี้นะเงินกู้6 1 0 0 0 0นะ ดอกเบี้ย3%ต่อปีผ่อน96งวดเนีผ่อนงวดละ7,160ตัวเลขตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะเป็น7,160 7,160 7,160ก็นแปลว่างวดที่1ถึงงวดที่95จ่ายเงินเท่านี้จริงๆงงวดสุดท้ายเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะคิดเลขกัน อาตัวนี้คือ7,160ค่าปัจจุบันมีค่าเท่านี้งวดที่2ย้อนกลับมาหาค่าปัจจุบันงวดที่3ย้อนกลับมาหาค่าปัจจุบันงวดที่94ย้อนกลับมาหาค่าปัจจุบันงวดที่95ย้อนกลับมาหาค่าปัจจุบันในกรอบนี้จับบวกกันนะ นี่คือเงินต้นที่ชําระไปแล้วความหมายคืออย่างนี้นะเงินในกรอบนี้คือเงินต้นที่ชําระไปแล้วเราก็เอาเงินในกรอบนี้เนี่ยไปลบทิ้งจาก6กนะแสนหนึ่งหมื่นเนเพราะเงินในกรอบนี้นะคานวณโดยใช้นะใช้สูตร,รก็คือจับบวกทบกัน95บรรทัดหรือ9 5ตัวได้เป็น6กแสนสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาท 2. สองสตางค์ แต่ถ้าใช้สูตรที่เราพิสูจน์ไปแล้วเงินต้นนะ r คือ3%่ 92, งวดผ่อนงวดละ7,160นสะสูตรนี้พิสูจน์ไปแล้วนะมีค่าเท่ากันเห็นไหมจะบวกจริงหรือจะใช้สูตรก็ได้แปลว่านะเราจ่ายเงินต้นไปแล้วนะเหลือนี่จริงๆเท่านี้ 5,210บาท98สตางค์เงินก้อนนี้เนี่ยนะต้องคิดดอกเบีย้ยทบต้นทั้งหมด96งวดนะเงินก้อนนี้นะ5,2 1 0บาท98สตางค์เนี่ยอยู่ตรงนี้นะคิดทบต้นครั้งที่1ทบต้นครั้งที่2ทบต้นไปเรื่อยๆทบต้นทั้งหมด96ครั้งก็แปลว่า1บวก R ายกกำลัง9 6คูณนะย แปลงวดสุดท้ายต้องจ่ายเงิน 6, 622บาท47สางค์นะีัน x ตัวนี้ก็มีที่มาแบบนี้นะสรุปขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะจ่ายเงินไปแล้ว95งวดนะีก็แปลว,ว่าเงินต้นทั้งหมดถูกใช้ไปบางส่วนแล้วถูกใช้ไปเท่าไหร่ก็คือเงินในกรอบนี้ถูกใช้ไป6,000น 4,789บาท2สตังค์เราก็เอาเงินก้อนนี้ไปลบทิ้งจาก610,000เงินต้นที่เหลือนะจากเงินต้นที่เหลือตรงนี้เนี่ยคิดเดเบยทบต้น96ครั้งปลายทางต้องจ่ายเงินงาดสุดท้าย6,622บาท47สตังค์ ต่อไปเป็นการคำนวณโดยใช้โปรแกรม geogebra นะตารางเงินผ่อนอันเดิมนะเงินกู้610,000ดอกเบี้ย3%ต่อปนะีผ่อนชำระ96งวดจ่ายเงินงวดละ7,160บาทนะเราก็ย้อนกลับมาดูที่ผังงานนี้อีกครั้งนึงนะ แต่ละงวัดจ่ายเงินเท่ากับ7 1 6 0บาทนะยกบาทยกเว้นงว่สุดท้ายจ่ายตามจริงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจ่ายตามจริงคืออะไรเนหะ่ยบาทย้อนกลับมานี่คือค่าปัจจุบันของมันนะ7,142บาท14ส่ตางค์อ่าในงวดที่2ย้อนกลับมานี่คือค่าของเงินในปัจจุบัน จนกระทั่งงวดที่95ย้อนกลับมานี่คือค่าของเงินในปัจจุบันจับบวกกันนะเมื่อกี้เราใช้นะสูตรคำนวณตอนนี้จะใช้โปรแกรมจิโอจิบ้าแหละนะอ่า3%คืออัตราดอกเบี้ยต่อปีหารด้วย12คือต่อง,งวด R ตัวใหญ่เนะี่ย7,160บาทนะมาจากตัวนี้นะ 95เพราะว่าเราจะคิดจริงแค่95งวดนะงวดที่96คิดต่างหากการหาผลบวกของตัวเลขในกรอบนี้นะในกรอบนี้มีตัวเลขทั้งหมด95ตัวนะคำสั่งของโปรแกรม Geogebra นะจะใช้คำว่า present value นะอัตราดอกเบีย้ย r ตัวเล็กจำนวนงวด95งวด n ตัวเล็กนะบวก r นะ ศูนย์ตัวนี้หมายถึงว่าในสูตรนี้ไม่ต้องใช้ค่าของเงินในอนาคตตัวนี้ใช้เป็นศูนย์ศูนย์ตัวนี้หมายถึงว่าเป็นการชําระเงินปลายงวดงวดที่1ชําระเงินที่นี่งวดที่2ชําระเงินตรงนี้เขาเรียกชําระเงินที่ปลายงวดคำนวณออกมาแล้วได้เป็นลบหกแสนสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสองสตางค์ นี่คือเงินต้นเนี่ยที่เราชำระไปแล้วเงินต้นส่วนที่เหลือก็เนี่ยเอาวงเงินกู้600,000ลบด้วยเงินต้นที่เราจ่ายไปแล้วเหลือเงินต้นที่จะมาคิดดอกเบี้ยกันแค่5,210บาท98สตางค์นะแต่เงินต้นก้อนนี้เนี่ยนะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นทั้งหมด96ครั้ง พอมีการคิดดอ,อกเบีย้ยทบต้นทั้งหมด96ครั้งนั้นะนะนะก็ไปใช้คำสั่ง future value ของเงินก้อนนี่อัตราดอกเบีย้ย r เต่องวดทบต้น96งวดนะเลขศูนย์ตัวนี้หมายถึงว่าการคำนวณเงินก้อนนี้นะระหว่างทางไม่มีการจ่ายเงินอะไรนะจากนี่มาที่นี่เลยนะ PV ก็คือเอาตัวแปรเนี้ยมาแทนค่าศูนย์นะถือว่า เป็นการเนี่ยชำระเงินที่ปลายงวดนะก็แปลว่า x ตัวนี้เนะี่ยหกพับาท47สตางค์นะกติกาเครื่องคิดเลข g จียวจีบเนีนะนะเครื่องหมายลบหมายถึงเงินออกจากตัวเรานะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกก็แปลว่าเงินจากธนาคารหรือจากสาก์มาที่ตัวเรานะแฝงความหมายแบบนี้ ต่อไปเป็นการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Excel นะี่หวงเงินกู้ 2. นะ 2. อัตราดอกเบี้ยต่อปี 3. ามจำนวนงวด 4. เนะเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนะีเราก็มาดูว่าถ้าใช้ Excel นะอันนี้ก็คำอธิบายจะได้เข้าใจนะ อัตราดอกเบี้ยต่องวดนะตัวนี้ก็3%รหาด้วย12นะพิมพ์เท่ากับ3%แล้วก็หาด้วย12จําจำนวนงวด96ค่ารายงวดนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาเงินต้น6 1 0 0 0หนึ่นะการผ่อนชำระนะ ถังงานนะการเงินอันนี้นะฟิวเจอร์วาลูให้เป็น0การจ่ายเงินนะจ่ายเงินที่ปลายงวดนะทายเป็น0มาดูคำสั่งตัวนี้นิดนนะ7,155หนึ่งนะ 7, บาท4สตางค์นะใช้คำสั่ง Payment นะ pmt และตัวแปรก็เรียงลำดับอย่างนี้เลยนะ d 2 d 3นะ ดีข้ามไปเพราะเราอยากรู้อะนะ d ี D6 d ดีเตัวเล็กๆอันนี้นะอันนี้คือคําสั่งนะของ Excel ในการหาค่าลายงวดที่ต้องชำระนะอันนี้คือตัวเลขจริงทางทฤษฎีไม่มีการปัดเศษนะแต่ว่าตัวนี้นะสากรหรือธนาคารบอกว่าให้ปัดเศษเป็น7นะ7,160 เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าถ้าปัดเศษแล้วเนะี่ยงสุดท้ายจ่ายจริงเท่าไหร่นะีตัวนี้ก็คำนวณมาจากนะีโปรแกรม Geogebra เมื่อกี้นี่นะแต่ตอนนี้เราจะใช้ Excel ละเริ่มต้นนะ R ตัวเดียวกันนะสาร์หารด้วยสิ แต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็น95งวดแล้วนะเพราะว่านะงวดที่1ถึงงวดที่95เราจ่ายเงินงวดละ7,160เนะีคำนวณเงินต้นนะคำสั่งที่ใช้นะคำนวณเงินต้นก็จ่ายไปแล้วบางส่วน6,4,789บาท2สตางคนะ์การผ่อนชำระ95งวดตัวนี้นะเงินะงต้น,นะตนบางส่วน จ่ายไปแล้วเนะีเงินต้นส่วนที่เหลือคืออะไรเนะี่ยเราก็เอานะวงเงินกู้610,000ลบด้วยเงินก้อนนี้เนะเหลือนะีค่าของเงินก็คือ5,210บาท98สตางค์นะ่ค่าของเงินตัวนี้ใน96งวดข้างหน้านะก็ใช้คำสั่ง future value อันนี้คือเงินที่ต้องชำระในงวดสุดท้ายนะี่ย การคำนวณนเงินต้นทั้งหมดที่จ่ายไปใน95งวดแรกใช้คำสั่ง present value โปรแกรม Excel เวลาเราพิมพ์ PV เดี๋ยวมันมีตัวช่วยเองว่าต้องเติมคำอะไรลงไปเงินต้นบางส่วนใน95งวดแรกจ่ายไปแล้วเราก็เอาไปลบทิ้งจากวงเงินกู้60,000 0 0 0 0บาทเหลือเงินต้นที่เหลือ เงินต้นที่เหลือนั่นนะนะคิดดอ,อกเบี้ยทบต้นทั้งหมด96งวดนะงวดสุดท้ายต้องจ่ายเท่าไหรนะ่ใช้คำสั่ง u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  r v v l u u นะคำสั่งพวกนี้นะเวลาสั่งงานจริงใน Excel นะมันก็จะมีตัวช่วยว่าควรจะใช้ตัวแปรอะไรคอมมาดนะแล้วก็ใช้ตัวแปรต่างๆเติมค่าตามคำแนะนำ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะเปรียบเทียบระหว่าง Excel กับ g e o g e b r a วงเงินกู้7,096 0 0 96งวด4%ต่อปีนตะ่อปจ่ายเงินงวดละ8,540บาทนะบาทใช้โปรแกรม g Ge o g e b r a นะ 4%หารด้วย12นะจ่ายงวดละ8,540 95งวดแรกนะเงินต้นที่จ่ายไปแล้วนะเอาเงินก้อนนี้ไปลบออกจาก7,000 0 0เงินต้นส่วนที่เหลือนะคิดดอกเบี้ยทบต้น96งวดงวดสุดท้ายจ่ายเงิน7,000 692บาท22สตางค์อันนี้ใช้คำสั่งของโปรแกรม GeoGebra Excel นะเราก็มาที่ตารางอันนี้นะตัวเลขนี้ก็มาจากนะ4%หารด้วย12 95งวดงวดละ8,540นะคิดเป็นเนเงินต้น 6 0 4 4 1 1บาท28สตางค์เอาเงินก้อนนี้ไปหักจาก7 0 0 0แสนะเหลือเงินต้น5,588บาท72สตางค์เงินต้นก้อนนี้คิดดอกเบี้ยทบต้น96งวดนะสุดท้ายก็ต้องจ่ายเงินค่าตัวเลขเท่ากันเห็นไหมจะคิดโดย Excel หรือจะคิดโดย g e o บ้เท่ากัน Excel นะ e x l e l นะส่วนใหญ่ก็จะมีในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะใครสนใจการใช้โปรแกรม GeoGebra ก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้นะคำแนะนำอยู่ในคลิปหมายเลข822สนะส่วนนะการใช้คำสั่งของ GeoGebra นะีก็จะมีคลิปให้ดูก็ติดตามได้ในเพลย์ลิสต์ชุดนี้สวัสดีครับ